สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขณะนี้ดิฉันก็นะคะอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะที่บริเวณ Challenger 1ถึง3นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ของการจัดงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่41ในปีนี้นะคะหลังจากสถานการณ์โควิดค่ะที่นะคะเห็นอยู่ขณะนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศของการเปิดรอบสื่อมวลชนนะคะของบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะคะซึ่งเป็นผู้จัดงานนะคะมอเตอร์โชว์ครั้งที่41ในปีนี้ค่ะวันนี้นะคะเป็นรอบของสื่อมวลชนนะคะแล้วก็เป็นการแถลงข่าวเปิดงานด้วยในช่วงเช้าค่ะก็หลังจากวันพรุ่งนี้ไปก็จะเป็นรอบของประชาชนทั่วไปที่นะคะซื้อบัตรเข้ามาชมภายในงานนะคะสำหรับการจัดงานนะคะบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลหรือว่ามอเตอร์โชว์นะคะในปีนี้จัดภายใต้แนวคิดแรงบันดาลใจนะคะบนเนื้อที่กว่า170,000 นะคะตารางเมตรที่นะคะ Impact เมืองทองธานีค่ะการจัดงานในปีนี้นะคะมาพร้อมกับวิถีใหม่นะคะ New Normal โดยผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคนนะคะจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่า Face Shield รวมถึงนะคะบูธแต่ละบูธด้วยนะคะพนักงานจะต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่า Face Shield ค่ะส่วนพื้นที่นะคะของบูธรถยนต์แต่ละค่ายนะคะเขาจะมีการเว้นระยะห่างนะคะในการเจรจาธุรกิจและก็ตามพื้นนะคะจะมีเครื่องหมายแสดงชัดเจนนะคะในเรื่องของการเว้นระยะห่างนะคะถือว่าปีนี้ค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของมาตรการด้านโควิด-19 นะคะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจนะคะให้กับลูกค้าหรือว่าผู้เข้าร่วมงานอย่างที่เราเห็นอยู่นี้นะคะน้องก็จะมีการแต่งตัวโดยการสวมใส่เฟซชิลแล้วก็มีนะคะอินเตอร์เฟซมาอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่ก็คือเป็นมาตรการนะคะที่เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร่วมงานในเรื่องของมาตรการโควิดนะคะทุกคนค่ะจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็เฟซชิลแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีพื้นที่มีการเว้นระยะห่างนี้ค่ะสำหรับในปีนี้ก็มีค่ายรถยนต์นะคะที่เข้าร่วมงานทั้งหมดราวๆ27ค่ายนะคะอาทิโตโยต้านะคะอิซูซุนิสสันแล้วก็ MG นะคะซึ่งแต่ละค่ายในปีนี้ก็ได้เปิดตัวนะคะนวัตกรรมรถยนต์รุ่นใหม่นะคะหลายรุ่นค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมในส่วนของบูธ MG กันก่อนอันดับแรกนะคะส่วนภาพรวมของการจัดงานในปีนี้นะคะทางผู้จัดเขาก็มีการประเมินนะคะว่าจะมีผู้เข้าชมงานนะคะแต่ละวันนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้ประเมินนะคะว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ทางผู้จัดงานก็ยังเชื่อว่าแม้ว่าจะมีสถานการณ์โควิดนะคะแต่ว่าประชาชนก็ยังคงมีกำลังซื้อภายในประเทศอยู่ค่ะก็มีการตั้งเป้านะคะว่างานครั้งนี้ค่ะจะมียอดจองแล้วก็ยอดซื้อในงานนะคะประมาณ 30,000 คันค่ะที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นค่ายรถยนต์ของ MG นะคะปีนี้ MG นะคะมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่นะคะก็จะเป็น New MG ZS นะคะ Smart Up นะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ของ MG นะคะที่เปิดตัวจะเห็นได้ว่านะคะทุกคนที่มาร่วมงานก็จะมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าเฟสชิลนะคะอีกทั้งนะคะภายในงานนะคะทางผู้จัดก็มีการขอความร่วมมือให้มีการเว้นระยะห่างนะคะปีนี้นะคะจากการสอบถามนะคะก็มีการขอพื้นที่ทางผู้จัดงานมีการขอพื้นที่จากทาง Impact เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างให้กับบูธแต่ละบูธในการตั้งโต๊ะการเจรจาธุรกิจหรือว่าการซื้อขายให้มีระยะห่างมากขึ้นนะคะที่เห็นอยู่นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะสดๆของรอบสื่อมวลชนนะคะที่เปิดในวันนี้ค่ะสำหรับรอบสื่อมวลชนนะคะก็จะเปิดไปจนถึง18นาฬิกานะคะเพื่อให้สื่อมวลชนได้เข้ามาถ่ายภาพเก็บภาพรถยนต์นะคะและเก็บภาพบรรยากาศภายในงานนะคะนำไปเผยแพร่นะคะแล้วก็ทางผู้จัดยังขอความร่วมมือแล้วก็เน้นย้ำนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมงานทุกคนนะคะขอความร่วมมือสแกนเช็คอินนะคะไทยชนะก่อนเข้างานแล้วก็เช็คเอาท์นะคะแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนค่ะแล้วก็จะพาเดินดูนะคะแต่ละบูธภายในงาน
สำหรับวันนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นรอบของสื่อมวลชนนะคะที่เปิดให้สื่อมวลชนได้เข้ามาเก็บภาพชมงานเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะก่อนที่จะเปิดรอบนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับรอบของประชาชนทั่วไปนะคะในวันจันทร์ถึงศุกร์นั้นนะคะก็จะเปิดตั้งแต่12นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะแล้วก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะเป็น11นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะนี่ก็เป็นบูธของ Mitsubishi นะคะพื้นที่นะคะกว้างขึ้นนะคะในปีนี้นะคะที่จัดงานค่ะสำหรับภายในงานปีนี้นะคะรถรุ่นที่แพงที่สุดนะคะคือรถโรลส์รอยซ์นะคะราคา37ล้านบาทเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะตามไปดูกันนะคะว่ารุ่นรถที่แพงที่สุดนะคะอยู่โซนบูธไหนอันนี้ก็จะเป็นจะสังเกตได้ว่าทุกบูธนะคะก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะคะก็จะมีจุดให้สแกนเช็คอินเช็คเอาท์นะคะไปค่ะไม่เว้นแม้กระทั่งสื่อมวลชนนะคะก็จะต้องสวมใส่นะคะหน้ากากอนามัยทุกคนนะคะโซนนี้นะคะที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นโซนของลักชัวรี่นะคะหรือันนี้ก็จะเป็น Land Rover ถือว่าค่อนข้างจะเข้มงวดนะคะสำหรับเรื่องของมาตรการโควิดนะคะตั้งแต่ทางเข้านะคะเพื่อเป็นการนะคะสร้างความมั่นใจสำหรับผู้ที่มาร่วมงานนะคะในเรื่องของการตรวจเข้มการวัดอุณหภูมิการสแกนนะคะแอปไทยชนะเข้าออกนะคะนี่ก็จะเป็นรถจักรยานค่ะเดี๋ยวหลังจากที่เรานะคะพามาดูในโซนของที่เป็นรถหรูนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปในรถที่เป็นยอดนิยมนะคะของประชาชนทั่วไปอย่างเช่น Honda หรือไม่ก็ Toyota นะคะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศนะคะรอบของสื่อมวลชนค่ะปีนี้ถือว่าสื่อมวลชนนะคะบางตาไม่ค่อยจะเยอะเท่ากับปีที่แล้วนะคะที่มีการเปิดงานคันนี้ก็เป็นโซนของนะคะค่ะเดี๋ยวรอค่ะจะพาไปดูนะคะบูธของ Honda นะคะรู้สึกว่า Honda นี่จะมี2ฝั่งนะคะคุณผู้ชมจริงๆนะคะคือHonda จะมี2ฝั่งนะคะจะเป็นของรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ค่ะอันนี้โซนนี้ที่เราเห็นนี่จะเป็นรถจักรยานยนต์นะคะหรือว่ารถมอไซค์อันนี้เป็นของไทอัมค่ะ
ถไทอัมนะคะอันนี้มอไซค์ไทอัมค่ะถัดมานะคะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นบูธของ Honda ในส่วนของรถจักรยานยนต์ค่ะก็มีหลายรุ่นนะคะนี่เป็นโซนของรถจักรยานยนต์จะสังเกตได้ว่าวันนี้ก็จะเป็นมีแต่สื่อมวลชนทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาเพื่อที่จะมาดูมาถ่ายภาพนะคะนำไปเผยแพร่ก่อนนะคะโซนนี้รถจักรยานยนต์ค่ะก็จะมีผู้บริหารของรถยนต์แต่ละค่ายนะคะเข้ามาตรวจตาความเรียบร้อยจะสังเกตได้ว่าพื้นที่กว้างขึ้นนะคะพื้นที่กว้างขึ้นนี้เป็นดูคาติเพื่อเป็นการลดความแออัดนะคะในปีนี้ทางผู้จัดงานนะคะบริษัทกลางปีนั้นคือเขามีการขยายเลนนะคะมีการขยายเลนจากแต่ก่อนที่มีการจัดงานนะคะให้เดินประมาณ4เลนนะคะตอนนี้น่าจะขยายขึ้นเป็น6เลนนะคะเพื่อให้นะคะอันนี้เป็นรถคลาสสิกคาสวยมากค่ะอันนี้เป็นคลาสสิกคาร์นะคะคลาสสิกคาร์ถัดจากคลาสสิกคาร์มาก็จะเป็นน่าจะเป็นลัมโบกินีเป็นโซนของลักชัวรี่นะคะนี่เป็นน่าจะเป็นลัมโบกินีภายในงานนะคะทางผู้จัดงานได้เน้นย้ำเป็นพิเศษแล้วนะคะสำหรับผู้ที่มาร่วมงานนะคะขอความร่วมมือในการเว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนค่ะสำหรับบางบูธนะคะก็ยังคงมีการเตรียมความพร้อมอยู่ในเรื่องของจัดพื้นที่นะคะหรือว่าโบชัวหรือว่าการจัดรถสำหรับไว้บริการนะคะผู้ที่มาเยี่ยมชมบูธนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูในส่วนบูธของToyota นะคะแล้วก็ Honda ที่เป็นรถยนต์นะคะถือว่า2รุ่นนี้นะคะเป็นรถนะคะที่ได้รับความนิยมนะคะของประชาชนนะคะเพราะว่าเป็นรถใช้งานแล้วก็เหมือนราคานะคะยังอยู่ในกำลังซื้อของประชาชนทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมีหลายช่องนะคะที่มาถ่ายทำรายการจัดทำสกู๊ปนะคะก่อนค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ามีการขยายเลนนะคะจะเห็นได้ว่าพื้นที่มันกว้างขึ้นนะคะจากแต่ก่อนนั้นเหมือนกับ4เลนที่เดินนะคะตอนนี้ขยายเป็น6เลนนะคะให้เดินได้สะดวกสบายมากขึ้นนะคะตามมาตรการในเรื่องของการเว้นระยะห่างนะคะอ
นี่นะคะก็เป็นบูธโตโยต้าค่ะที่เรานะคะพาผู้ชมมาชมนะคะค่ะอย่างที่บอกนะคะลืมบอกว่าแต่ละบูธนะคะเขาจะมีการจำกัดเหมือนจำนวนของนะคะจำนวนของผู้ที่เข้าชมด้วยนะคะเพื่อเป็นการลดความแออัดนะคะไม่ให้แบบเกิดความแออัดภายในบูธมากเกินไปนะคะก่อนเข้าก็จะต้องมีการสแกนแอปพลายชนะแล้วก็จะมีการเหมือนจำกัดนะคะในเรื่องของคนเข้าด้วยนี้เป็นบูธโตโยต้านะคะค่ะที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นนะคะไฮลักรีโวนะคะเป็นตัวใหม่นะคะเป็นกระบะพันแกร่งงนะคะที่โตโยต้านำมาเปิดตัวนี่ก็เป็นบรรยากาศรวมๆนะคะของงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่41บนเนื้อที่กว่า 170,000 ตารางเมตรนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเป็นอันนี้ที่เห็นอยู่นี้คือไม่ใช่พื้นที่จำลองนะคะเป็นพื้นที่จริงที่ทางผู้จัดงานเขาได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะเปิดนะคะให้ประชาชนเข้าชมในวันที่15ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้นะคะรวมการจัดงานก็ระยะเวลา9วันเช่นเดิมนะคะมีการแบ่งโซนชัดเจนนะคะหลายบูธนะคะก็มีการนะคะเรียกได้ว่าทำการเปิดตัวรุ่นรถนะคะรุ่นใหม่ประชาสัมพันธ์นะคะว่ามีโปรโมชั่นนะคะหรือว่ามีโปรแกรมใดนะคะสำหรับนะคะให้บริการประชาชนเออเนี่ยอันนี้ก็เป็นของ Honda นะคะอันนี้นะคะก็เป็นบูธของ Honda นะคะที่เราพาคุณผู้ชมมาชมนะคะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าเขาจะมีการเว้นพื้นที่ระยะห่างนะคะโดยงานมอเตอร์โชว์ในปีนี้ถือว่าเข้มงวดมากเลยนะคะหลายขั้นตอนในการเข้ามาทั้งการนะคะสแกนนะคะแอปไทยชนะตั้งแต่ทางเข้านะคะพอทางเข้าเสร็จแล้วนะคะก่อนจะเข้างานก็จะมีการสแกนแอปไทยชนะอีกครั้งหนึ่งและนะคะการนะคะเข้าแต่ละบูธก็จะต้องสแกนอีกนะคะทั้งหมดนะคะก็เพื่อนะคะเป็นการป้องกันมาตรการนะคะสกัดโควิดนะคะก็อาจจะทำให้หลายคนแบบว่ามองว่ามันเกิดความยุ่งยากนะคะแต่ว่าขอความร่วมมือนะคะทุกคนปฏิบัติตามทางมาตรการที่ทางผู้จัดงานเขาได้เตรียมไว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นบูธของนะคะ Honda ถัดจาก Honda มาก็จะเป็นของนะคะ Mazda แล้วก็ของ Nissan ค่ะแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งถัดไปก็จะเป็นของ Ford Ranger อย่างที่บอกไว้นะคะทุกบูธก่อนเข้าและออกนะคะเขาจะมีแอปไทยชนะให้สแกนนะคะเพื่อนะคะเก็บข้อมูลนะคะ
ถือว่ามีความเข้มงวดอย่างมากนะคะคุณผู้ชมสำหรับงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะคะสำหรับปีนี้แต่ละบูธนะคะพื้นที่จัดง่ายนะคะเดินหาง่ายนะคะไม่วกวนมากก็จะจัดลักษณะแบบเป็นเส้นตรงนะคะให้เราเดินได้หากันหมดนะคะมองเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็เรื่องของความห่างของพื้นที่นั้นก็ถือว่ามีความชัดเจนเช่นกันนะคะสำหรับนะคะการจัดงานของมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ถือว่านะคะประสบผลสำเร็จนะคะเพราะว่ามีการเลื่อนการจัดงานมาแล้วถึง2ครั้งนะคะเพราะว่าติดโควิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานเอ็กโปแรกของปีเลยนะคะหลังจากที่มีการมาตรการในเรื่องโควิดหรือว่าการแพร่ระบาดของโควิดนะคะทำให้งานเอ็กโปหลายๆงานนั้นต้องเลื่อนการจัดไปก่อนนะคะแต่ว่าทางบริษัทนะคะกลางปีถือว่านะคะทุ่มนะคะสุดตัวนะคะในการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นงานเอ็กซ์โปแรกของปีก็ว่าได้เลยค่ะค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนะคะโดยรวมทั้งหมดที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ